才开始在我们的故事中上演，一点一滴写下了情感的章节。我想为你珍藏最美好的瞬间，静静地陪着你，等待那一天。这份爱太浓烈，否定你犹豫不决，我的心是否能填补所有空缺。爱是风中的诺言，许下的承诺是永远，绝不会搁浅。ฟิล์มภูมิใจเสนอขุนให้อ้วนแล้วชวนมารักให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรไหนบอกว่าเขาทำงานล่วงเวลาไม่ใช่เหรอฉันกลับก่อนนะลิซูแต่งงานกับฉันนะขอทุกอย่างเนี่ยเป็นของแฟนเก่าฉันและคนที่เกือบจะเป็นคนรักหรือเพื่อนสนิทที่ให้มาถ้าเธอยังคงถือสาฉันจะเผามันทิ้งให้หมดหรือว่าเธอจะทำอะไรกับมันก็ได้แต่มีสิ่งหนึ่งฉันหวังว่าเธอจะให้ฉันได李素，ตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นเธอเธอเป็นคนที่ฉันตามหามาตลอดแต่เพราะว่าเรายังเด็กและไม่เข้าใจหัวใจตัวเองเสียเวลาไปมากฉันไม่อยากรอนานและไม่อยากรออีกแล้วฉันอยากอยู่กับเธอเดินเคียงข้างกันไปชั่วชีวิตหลีซู่แต่งงานกับฉันนะ我鼓起勇气唱出这诗句我是一片红的投影你过去你可爱的空特ฉันไม่สนหรอกเพราะว่าต่อจากนี้ไปเธอจะไม่มีผู้หญิงอื่นอีกแปลว่าเธอตกลงใช่ไหมตกลงจากนี้ไปเธอเป็นของฉันนะเย้
มาจบแฮปปี้เอนดิ้งขอให้แก้วชนแก้วชวนชนแก้ววันนี้เราน่าจะไปดื่มกันนะจริงด้วยวันนี้มีสิ่งดีๆตั้งเยอะนะใช่เลยขอบคุณที่ช่วยฉันไม่บอกให้หลี่ซู่รู้ตัวก่อนทำให้แผนสำเร็จฉันยังไม่ได้ต่อว่าพวกเธอเลยที่ทุกคนปิดบังฉันในวันนี้เย้เย้เย้ขอบคุณเรายังไงเดี๋ยวได้แล้วดื่มฉลองแล้วเดี๋ยวพาไปเที่ยวยุโรปดีมั้ยฮะได้เอางี้นะพวกนายทุกคนให้คำอวยพรเราหนึ่งข้อถ้าคำอวยพรข้อไหนฟังไม่ดีคนนั้นต้องดื่มซาซานก่อนเลยซาซานฉันเหรอเอาง่ายๆนะจันฉีอยินดีด้วยกับการขอแต่งงานที่ประสบผลสำเร็จหวังว่าคุณกับหลี่ซู่จะแต่งงานกันโดยเร็วนะแบบนี้ดีมากผ่านครับมาขอบคุณมากนะฉันจะดื่มจนกว่าคุณจะพอใจเอาละคนเถิงเอาจริงนะนี่เนอะตามนายบ้างแล้วฉันขอเป็นคนสุดท้ายแล้วกันเนอะสุดท้ายเหรองั้นฉันก็ต่อไปเอาได้เอาละยิ่งเริ่มเลยผมดื่มแทนนะพวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันเราอยู่ด้วยกันก็ได้ทีละคนนะดื่มเพิ่มอีกหน่อยต้องเติมอีกหน่อยแค่นี้จะพอพวกคุณเหรอนี่ก็มาฮะดื่มได้เหรอเนี่ยฉันดื่มได้ฉันคอแข็งนะฟังเยี่ยมะเอาได้สิได้ได้เพื่อนสุดที่รักของฉันหลี่ซู่และคนที่หลี่ซู่รักก็คือเจิ้นฉีจ้ะหวังว่าจะสมควรจะมีลูกที่น่ารักเหมือนพวกเราเร็วๆนะขอบคุณดื่มเลยเชียร์ต่อไปฟงเย่กับเหยียนชิงฉันขออวยพรให้คุณทั้งสองคนมีลูกอีกคนและครองรักกันหวานปานน้ำผึ้งและเป็นตัวอย่างให้พวกเรานะขอบคุณมากยากไหนนะเพราะว่าการมีลูกเนี่ยเป็นงานคุณดูมีความสุขดื่มให้หมดเลยพี่เธอดื่มให้หมดก่อนโอ้เก่งจริงๆเลยดีจังเลยเยี่ยมมากเยี่ยมมากเอาอีกไหมได้เลยว้าวเธอคอไม่แข็งหรอกดูคอแข็งนะขอบคุณถ้าดื่มหมดนี้ก็แย่แล้วโอกาสสนุกด้วยกันแบบนี้หายากนะฉันดื่มให้คุณแน่ใจหรือว่าจะดื่มให้แน่ใจสิคะฉันไม่เคยดื่มกับคุณเลยฉันดื่มแต่แบบไขว้แขนนะจะดื่มไหมดื่มเหล้ามงคลด้วยกันเถอะชัยโยมาดื่มควายกันบ้างเถอะนะดีพี่ชายของฉันจริงหรือเปล่าเรื่องซันซานเนี่ยแล้วเธอหวังให้เป็นแบบนั้นหรือเปล่าล่ะหรือว่าไม่อยากให้เป็นแบบนั้นโอ้เอ้ยฉันรู้สึกนะว่าซันซานเข้ากับพี่ได้ดีเลยถ้าพวกเขามีลูกด้วยกันนะว้าวคงจะเพอร์เฟกต์อ่ะพี่ฉันเป็นคนชอบแกล้งทุกครั้งฉันเห็นหน้าเขาตอนแกล้งซันซานแล้ว ฉันตลกทุกทีเลยอ่ะแต่แฟนเก่าพี่ไม่เคยได้รับการปฏิบัติแบบนี้นะพอเวลาฉันเห็นพี่ก็เลยอิจฉาตาร้อนรู้สึกว่าพี่ไม่ได้เป็นของฉันอีกต่อไปแล้วเย่เย่ผมไม่เคยรู้เลยว่าคุณน่ะมีความรักที่ลึกซึ้งกับพี่ชายฉันเปล่าซะหน่อยเนอะกลับมาเรื่องเดิมดีกว่าเพราะว่าเขาดีต่อกันมากความรักเหมือนเพิ่งเริ่มต้นซันซานเพิ่งจะรอดจากความตายเราก็ควรจะมีความสุขกันเรื่องอื่นๆน่ะก็ปล่อยให้มันเป็นไปฉันน่ะมีความสุขมากๆเลยฉันเคยคิดว่าปกติพี่ฉันเป็นคนช่างเลือกแล้วก็คุณสมบัติของซันซานก็พื้นๆเขาเห็นอะไรดีในตัวเธอต่อมาฉันก็เข้าใจนะเขาต้องการคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วสบายใจมีความสุขเหมือนกระต่ายขาวแต่กับพวกนกยูงฝูงฟีนิกซ์สัตว์พวกนั้นถึงจะดูสวยงามมีเสน่ห์แต่ก็ไร้ประโยชน์เหมือนคุณไงกระต่ายของฉันที่แต่งงานด้วยเพราะแบบนี้นี่เองคุณไม่ได้สิ่งที่ดีที่สุดแต่ได้สิ่งที่เหมาะที่สุดเห็นไหมล่ะผมไม่ได้ดีที่สุดแต่ว่าคุณก็เลือกผมนี่แล้วฉันล่ะ
ดีที่สุดหรือเปล่าหรือว่าเหมาะสมที่สุดล่ะคุณน่ะเหรอดีที่สุดเลยแล้วก็เหมาะสมที่สุดด้วยแล้วก็สวยที่สุดด้วยล่ะคุณก็ดีที่สุดเหมือนกันน่ะโอ้เช้าแล้วเหรอเนี่ยทำไมฉันฝันเหมือนจริงจังนะหายากมากรู้สึกอย่างกับความจริงเลยเออไม่อยากลืมตาเลยให้ตายเถอะอยากนอนให้นานกว่านี้ให้ความฝันนี้นานออกไปสุสาน ทำอะไรอยู่เนี่ยฉันไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมฝันไปถึงไหนกันเนี่ยคุณบอกว่าจะไม่ทำอะไรเร่งรีบตอนเมาเดี๋ยวจำได้ไหมว่าฉันเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นเป็นบ้านคุณได้ล่ะก็ถ้าเป็นแบบนี้จะไปไหนอีกล่ะคุณต้องสัญญานะว่าไม่ทำอะไรเร่งรีบตอนเมาได้สิฉันเมามากไปนี่แต่คุณต้องรักษาคำพูดนะแน่นอนสิแต่ตอนนี้เธอรู้สึกเสียดายแล้วใช่ไหมไม่บอสนี่คุณจะทำอะไรซานซานยินดีด้วยที่ผ่าน CPA ได้รับใบประกาศนียบัตรแต่ผมจะขอประกาศเปลี่ยนเจ้าหน้าที่จากนี้ไปซานซานจะเป็นนักบัญชีและจะมาแทนที่เสียวเว่ยซานซานเธอรับผิดชอบหน้าที่แทนเสียวเว่ยเลยนะค่ะดีถ้าไม่เข้าใจอะไรก็ถามผมได้ค่ะขอบคุณค่ะหัวหน้าไปทำงานได้แล้วว้าวฉันทนไม่ไหวแล้วเธออยู่กับบอสแล้วทำไมต้องขยันด้วยล่ะแต่ก็นะยินดีด้วยยินดีด้วยยินดีด้วยนะยินดีด้วยนะสันสานบอสเนี่ยไม่สายตาลงทุนจริงๆสันสานอายุยังน้อยแถมยังสอบ CPA ผ่านสันสานเธอสุดยอดมากเลยเราจะกินอะไรกันดีใช่กินอะไรกันดีนะเลี้ยงด้วยนะเลี้ยงด้วย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 ไม่มีใครคิดแล้วว่าฉันไม่เหมาะกับบอสพักนี้มีแต่เรื่องให้ฉลองผิดกับเมื่อก่อนลับเลยทุกคนชนเย้ยอดเยี่ยมกระเทียมดองตอนนี้รู้สึกยังไงฉันไม่เคยคิดว่าความสัมพันธ์แบบแฟนจะทำให้ฉันได้เลื่อนตำแหน่งถ้าใครถามว่าฉันได้อะไรจากเฟิงถึงฉันก็คิดว่าเรื่องนี้นี่แหละมันไส้จริงๆมันไส้ที่เห็นเธอทั้งลักกี้อินเกมแล้วก็ลักกี้อินเลิฟนะนี่สุสันซานเธอเพิ่งจะกลับไปคบกับเฟิงถึงจะภูมิใจเกินไปไหมฉันคิดว่าหายากนะที่ผู้หญิงภูมิใจที่ได้ตำแหน่งผู้ช่วยมากกว่าการได้เป็นแฟนบอสถูกต้องเป็นความรักที่โรแมนติกมากฟังถึงต้องมีความสุขมากใช่ไหมเขาออกจะน่าเบื่อแต่ก็ดีเราเจอกันทุกมื้อเย็นแล้วเธออยากได้อะไรล่ะเข้าประตูวิวากับเขาไหมกินเปียกไก่ของเธอไปเลยระวังฟันหลุดนะนี่ซานๆฉันรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของเธอกับฟังถึงตอนนี้มั่นคงดีตอนนี้น่าจะได้เวลา
ที่จะบอกคุณอาเรื่องของเขาได้แล้วนะนี่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 วันนี้มีแต่ความสุขมาพูดเรื่องนี้ทำไมกันมาเดิม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 เธอแล้วเดี๋ยวหมดด้วยนะเธอนี่ขัดคออยู่เรื่อยเลยดีมากเลยเราขาดอะไรไปอย่างนึงนะขาดอะไรมิวสิกดีดีร้องเพลงเลยฟังนะเพลงฝรั่งเนี่ยเพราะมากเลยมาหนูสอบ CPA ผ่านแล้วนะได้เลื่อนตำแหน่งแล้วด้วยตอนนี้หนูเป็นนักบัญชีมืออาชีพแล้วดีจังเลยแม่รู้อยู่แล้วว่าลูกเรียนหนักมากไม่มีทางสอบไม่ผ่านหรอกยังไงก็หาวันกลับบ้านมาหาพ่อกับแม่ด้วยนะลูกเราจะได้ให้ของขวัญที่ลูกได้เลื่อนตำแหน่งยังไงล่ะดีไหมไม่ต้องซื้ออะไรให้หรอกค่ะไม่ต้องเสียเงินซื้อหรอกเก็บเงินไว้สำหรับซื้อของที่ปู่อยากได้เถอะค่ะคือว่าแม่ที่จริงหนูมีแฟนแล้วจริงเหรอนี่ก็ดีมากเลยลูกนี่เสี่ยวจางคนที่มาโรงพยาบาลตอนนั้นใช่ไหมความจริงตำแหน่งของเขาสูงกว่านั้นไม่ใช่ค่ะเดาว่าคงคิดไม่ถึงกันอ๋อไม่ใช่เหรอเสี่ยวจางก็ดูเป็นคนดีแล้วใครคือแฟนลูกล่ะเขามีพื้นเพเหมือนกับลูกใช่ไหมที่สำคัญคือสถานะครอบครัวของเขาเท่าเราใช่ไหมลูกแล้วทำไมไม่พูดอะไรเลยล่ะโอ้ลูกคงอายเพราะแม่ถามลูกหลายอย่างเกินไปโอ้โอ้อะไรนะเปล่าค่ะแม่เปล่าเลยตำแหน่งเขาสูงกว่าตำแหน่งของเสี่ยวจางนิดหน่อยเขาคือบอสของเราค่ะแม่คะแม่คะฮะแม่อย่าทำให้หนูกลัวสิพูดอะไรบ้างสิคะแม่สันสานลูกคงไม่ได้บังเอิญเจอนักต้มตุ๋นนะแม่หนูก็ต้องรู้สิคะว่าใครคือบอสของเรานะมันพูดยากนะลูกยังจำแม่ผิดคนตอนลูกยังเด็กเลยแม่เหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นตอนที่หนูเป็นเด็กนะอย่าพูดถึงมันอีกเลยหนูจำมันไม่ได้แล้วตอน3ขวบแล้วลูกโตแล้วนะแม่คิดว่าหนูจำบอสของตัวเองไม่ได้เลยเหรอแม่อยู่ไกลจากลูกแม่จะไปรู้ได้ยังไงล่ะเอาละเอาละเอาละหนูจะให้แม่คุยกับเขาเองอย่าเพิ่งวางสายนะนี่คือแม่ฉันขอให้พิสูจน์ว่าคุณไม่ใช่พวกนักต้มตุ๋นฮัลโหลแม่เขาจะพูดด้วยนะช่วยเติมน้ำมาหน่อยสิมันดึกแล้วนะทำไมจะดื่มน้ำอีกแปลว่าเขาอยากให้ออกไปเพื่อไม่ให้เราได้ยินที่เขาคุยกันคุณน้าครับนี่พ่อเมื่อกี้สันสานโทรมาบอกว่าสอบ CPA ผ่านแล้วแล้วก็ได้เลื่อนตำแหน่งแล้วด้วยนะจริงเหรอลูกสาวฉันนี่เก่งจริงๆเลยดีมากๆ
นอกจากนี้แล้วเธอยังบอกว่ามีคนมาชอบด้วยนะคะอ๋อเซียวจางนั่นเหรอไม่ใช่เขาเป็นคนที่มาจากครอบครัวที่ดีทำไมไม่พูดเรื่องครอบครัวของเขาต่อล่ะเขามีบ้านหลายหลังมากกว่าซานซานเงินเดือนก็สูงกว่าซานซานนิดหน่อยแต่ก็ไม่เลวนะพ่อแม่ของเขาเสียไปแล้วไม่ต้องกลัวเรื่องแม่ผัวลูกสะใภ้พ่อแม่ของเขาเสียไปแล้วแถมยังรวยอีกแล้วทำกิจการได้ยังไงนี่เขาอายุเท่าไหร่เขาต้องสืบทอดกิจการน่าจะสัก30มั้งโอ้คนรวยรุ่นที่2สืบกิจการอย่างนี้นี่เองไม่น่าเชื่อถือเท่าไหร่คุณน่ะไปบอกให้ซานซานคิดทบทวนให้ดีนะคุณจะหัวรั้นไปทำไมบอกว่าจริงก็จริงสิซานซานแค่บอกว่ามีผู้ชายคนนึงมาชอบไม่ได้บอกว่าเป็นแฟนไม่ต้องโทรไปถามเรื่องนี้นะไม่งั้นมีอะไรจะไม่กล้าบอกกับเราอีกไม่นี่ได้ยินที่ฉันบอกไหมผมได้ยินแล้วเป็นไงบ้างแม่ฉันบอกว่าไงคุณพูดว่าอะไรเหรอแม่เชื่อไหมผมไม่รู้คุณเป็นคนพูดจะบอกว่าไม่รู้เรื่องได้ยังไงมันไม่สำคัญหรอไม่สำคัญอะไรล่ะแม่ฉันคิดว่าคุณเป็นคนหลอกลวงซานซานตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยสี่ทุ่มยี่สิบมืดแล้วใช่ไหมแล้วทำไมเข้าใจไหมเข้าใจอะไรตอนนี้เธออยู่ที่บ้านฉันตอนสี่ทุ่มแม่เธอต้องคิดว่าฉันเป็นคนไม่ดีกำลังหลอกลวงเธอมาอยู่ที่บ้านฉันยังไงเล่าโอ๊ยไม่นะฉันต้องกลับบ้านแล้วไม่อย่างนั้นแม่ต้องคิดว่าเราตอนนี้เธอกำลังจะไม่บริสุทธิ์แล้วนะเธอยอมที่จะบอกแม่ในที่สุดเธอก็เชื่อใจฉันแล้วฉันไม่เชื่อใจคุณตั้งแต่เมื่อไหร่กันล่ะดีเงินพรุ่งนี้ย้ายมานี่เลยฮะวันนี้เลยไหมแต่ตอนนี้มันดึกมากแล้วนะย้ายแต่ตัวเข้ามาอยู่ก่อนสิพรุ่งนี้คุณช่วยฉันย้ายแล้วบอกเลิกสัญญาเช่าบ้านนะเพื่อประหยัดอย่างนั้นเหรอฮะแต่บ้านที่เธอเช่าเจ้าของคือฉันนะอะไรนะบางทีบอสคงกำลังรอวันนี้อยู่รอให้ฉันกำจัดความกังวลออกไปและในที่สุดฉันก็มีความกล้าพอที่จะประกาศให้ทุกคนรู้ว่าเราอยู่ด้วยกันฟังเยี่ยมมีอะไรถึงโทรมานะฮัลโหลฟังเยี่ยมีอะไรหรือเปล่าซานซานเธออยู่ที่บริษัทหรือเปล่าอยู่ค่ะดีมากงั้นรีบลงมาเลยฉันมีเรื่องด่วนนะฮะฟังเยี่ยนี่มีเรื่องด่วนอะไรอย่างนั้นเหรอฮะเธอยังจำตอนที่เธอผ่าตัดได้หรือเปล่าเนอะได้ๆฉันติดต่อกลุ่มช่วยเหลือกรุ๊ปเลือดที่หายากผ่านทางอินเทอร์เน็ตหัวหน้ากลุ่มผู้ดูแลโทรมาหาฉันแล้วก็บอกว่ามีอุบัติเหตุรถชนมีแม่ลูกคู่หนึ่งอาการแย่มากพวกเขามีเลือดแพนด้าแต่ตอนนี้โรงพยาบาลไม่มีกรุ๊ปเลือดนี้เลยอะสิฉันก็เลยคิดว่าพวกเราสองคนมีเลือดกรุ๊ปนี้ชีวิตคนสำคัญพวกเราไปช่วยเขากันก่อนเถอะนะดีหรือเปล่าล่ะแล้วรออะไรอะไปกันเถอะไปรีบขับไปเลยนะนี่พาพวกเขาไปตรวจเลือดเลยนะนี่เลยค่ะอันนี้ค่ะคุณพยาบาลคะมีแม่ลูกที่ต้องการถ่ายเลือดใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่แม่กำลังผ่าตัดอยู่รอแบบฟอร์มแล้วก็ไปรอตรวจเลือดนะคะค่ะโอเคฮัลโหลค่ะค่ะแบบนะได้ค่ะฮัลโหลพี่ชายฉัน
ีเรื่องใหญ่ขนาดนี้ทำไมถึงไม่ยอมบอกฉันอ่ะฉันไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องใหญ่อะไรฉันจะกลับไปบอกคุณทีหลังอ่ะสุสานได้ได้จากนี้ไปถ้าเกิดเรื่องใหญ่ฉันจะบอกคุณทันทีไม่มีครั้งต่อไปบอสคะถึงเวลาประชุมแล้วค่ะถึงเวลาประชุมแล้วทำไมไม่ไปล่ะเดี๋ยวฉันรีบกลับไปเลยนะอีกอย่างนึงฉันจะกินข้าวข้างนอกกับเฟิงเยี่ยนไม่ได้คืนนี้กลับมากินตับหมูที่บ้านด้วยนะนั่นมันตับหมูเหรอเขาไม่เชื่อใจฉันเลยอยู่ๆก็วางสายอะอะไรนะมีไข้เหรอกี่องศาล่ะไม่ต้องพูดแล้วจะรีบกลับไปเดี๋ยวนี้เลยนี่สันสันเสี่ยวซวนมีไข้กำลังร้องไห้ลุงหวังบอกว่าเขาอ้วกฉันต้องรีบกลับบ้านแล้วล่ะงั้นรีบกลับเถอะเดี๋ยวไปดูว่ามีคนมาบริจาคเยอะไหมก็ได้เธออยู่คนเดียวได้แน่นอนนะไม่ต้องห่วงเลยนะมีคนอยู่ตั้งเยอะแยะกลับไปทำธุระเถอะระวังตัวด้วยนะบ๊ายบายบ๊ายบายเฉินหมินหลิวหลงคุณสามารถบริจาคเลือดได้เชิญข้างในเลยค่ะซูซานซานคะ อยู่นี่ค่ะคุณซูทำไมมาบริจาคเลือดตอนท้องล่ะคะเกือบทำให้ตัวเองแย่เลยนะฉันเหรอท้องเนี่ยนะฉันตรวจแล้วค่ะค่า SCG ของคุณสูงมากเลยถ้าคุณไม่ได้ท้องแล้วอะไรล่ะยังไงก็ยินดีกับคุณด้วยนะคะที่คุณท้องเนี่ยฉันท้องเหรอนี่ฉันท้องจริงๆเหรอคิดว่าหลังผ่าตัดจะท้องไม่ได้ซะอีกฉันท้องจริงเหรอเราส่งเสริมเงินตราเสมือนจริงเปรียบเทียบกับอีกเงินตราที่กำลังนิยมอยู่ตอนนี้แต่นี่ไม่เหมือนเจ้าที่เหลือที่ขึ้นสูงหรือไม่ก็ร่วงลงในขณะเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบกับเงินตราเจ้าอื่นของเราน่าเชื่อถือกว่าสิ่งสำคัญคือเรามีไฟวอลที่แข็งแกร่งด้วยสถานการณ์ปัจจุบันยังมีอีกหลายเรื่องต้องดูแลถ้าเงินในบัญชีโดนขโมยเราจะมีค่าตอบแทนหรือวิธีแก้ไขไหมฝึกถึงชั้นทองถูกต้องเราควรจะหามาตรการรับมือกับเรื่องนี้มาขอโทษนะครับสันสันแต่งงานกันเถอะทำไมที่ไม่บอกว่าพาสันสันไปบริจาคเลือดแล้วก็ยังไม่อยู่เป็นเพื่อนสันสันอีกถ้ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแล้วก็เธอขาดความรับผิดชอบมากเลยรู้ไหมตอนนี้ฟังเยี่ยคงจะสับสนมากที่ถูกดุพี่กำลังจะแต่งงานแล้วนะคืนนี้เธอกับเยี่ยชิงออกมาด้วยล่ะที่พี่บางอยากจะบอกแค่นี้โชคดีที่พยาบาลรอบคอบเลยถ้าเธอกำลังท้องจริงๆเนี่ยไม่รู้หรอกว่ามันอันตรายมากแค่ไหนอ
แลทั้งหมดมีอะไรที่เสียบ้างไหมอ๋อไม่มีค่ะฉันจะไปคิดอะไรได้แล้วรูปแบบงานแต่งของครอบครัวคุณฉันไม่อยากจะคิดเลยแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งบอกใครว่าท้องนะทำไมล่ะฉันต้องการให้คนอื่นคิดว่าพวกเรากำลังมีลูกแล้วต้องแต่งงานกันนั่นเหรอไม่รู้พูดอะไรอีกแล้วนะโลกนี้ช่างไม่ยุติธรรมกับผู้หญิงเลยแต่งงานเพราะท้องไม่มีผลต่อผู้ชายแต่สำหรับผู้หญิงอาจจะได้รับคำนินทาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีช่องว่างระหว่างคนสองคนเฟิงถึงกำลังพยายามปกป้องฉันตอนนี้ฉันไม่กังวลอะไรอีกแล้วเพราะเขายังอุตส่าห์คิดถึงเรื่องพวกนี้แทนฉันเฟิงเยี่ยนเขาบอกให้ฉันมาที่นี่เพื่อจะบอกข่าวดีเฟิงถึงนายเป็นพี่ชายประเภทไหนกันเนี่ยอ่ะเธออีกคนสั้นๆเฟิงเถิงขอเธอยังไงเธอสัญญาอะไรกับเขาเรื่องนี้นายควรจะบอกเราทุกคนเราควรที่จะช่วยนายคิดหาวิธีที่จะโน้มน้าวเธอสินั่นน่ะสินะใช่ไหมล่ะพี่ทำไมต้องแต่งงานกระทันหันด้วยล่ะอย่าบอกนะว่าพี่ขอเธอแต่งงานที่โรงพยาบาลน่ะฉันมาพูดเกี่ยวกับงานแต่งงานไม่ใช่มาสอบปากคำนะสถานการณ์นี้แปลกๆจังเลยเรากำลังพูดถึงเรื่องใหญ่ที่ทุกคนตั้งตัวไม่ทันทำไม่ได้หรอกฉันสัญญากับหลี่ซู่แล้วว่าฉันจะช่วยเธอเตรียมงานแต่งงานตอนนี้พี่ต้องการแต่งงานกระทันหันฉันจะจัดการทั้งหมดได้ยังไงล่ะนี่พวกเธอเห็นว่าฉันว่างเหรอถึงได้ให้ฉันทำนั่นทำนี่เนาะนี่การแต่งงานเป็นเรื่องใหญ่ฉันจัดการทั้งทีก็ต้องพิถีพิถันสิงานแต่งงานหลี่ซู่กับเฉินฉีเลื่อนไปอีกครึ่งปีเพราะหลังปีใหม่นี่ฉันจะแต่งงานทันทีฮะอีกไม่ถึง3เดือนเลยเหรอนี่ซันซานค่อนข้างเร็วไปนะซันซานแค่3เดือนเราจะเตรียมงานทันได้ยังไงไม่ทันแน่เลยอะปีหน้าบริษัทมีเรื่องสำคัญหลายเรื่องที่ต้องจัดการเราควรจะเลื่อนไปอีกหน่อยนึงฉันต้องรีบจัดการภายใน2เดือนนี้เฟิงเจี้ยถ้าเธอคิดว่ามันเร็วเกินไปฉันจะเอาแกไนซ์แต่งงานมาทำทำอย่างนั้นได้ยังไงล่ะฉันอยากจะจัดงานแต่งงานให้พี่มาตั้งนานแล้วพรุ่งนี้ลุงหวังกับฉันจะไปที่โบสถ์หาของตกแต่งทำสวนน่ารักน่ารักทำซุ้มสวยๆที่ประตูหน้าทำให้ดูเป็นงานรื่นเริงที่สำคัญที่สุดคือการหาวันฤกษ์ดีดังนั้นฉันจะต้องรอบคอบนี่ขอยืมโทรศัพท์หน่อยสิโชคดีที่เรื่องงานแต่งงานทำให้ฟังเยี่ยตื่นเต้นและทำให้เธอลืมถามฉันว่าทำไมถึงแต่งงานพวกเราจะแต่งงานกันเร็วๆนี้อย่างกับว่าฝันไปแน่ว้าวเธอท้องเรื่องจริงหรือโกหกเนี่ยใครจะโกหกกันเล่าใครท้องเหรอนักแสดงที่ชื่อเฉิงฉียังไงล่ะฮะจริงๆเหรอฉันได้ยินมาว่าพ่อของเด็กเป็นลูกชายบริษัทไม่เคยคิดว่าเธอจะเป็นภรรยาของทายาทไฮโซบอกว่าจะต้องตรวจ DNA ด้วยนะฉันว่าครอบครัวแฟนเธอโกรธเกินไปให้คำตอบแบบไม่ระวังเลยไม่น่าฟังเลยด้วยทำแบบนี้ได้ไงก็ไม่รู้สิไม่จริงมั้งฉันชอบเชิงฉีนะฉันไม่เคยคิดว่าเธอจะตัดสินใจแย่อย่างนี้เลยต้องการที่จะใช้เด็กจับเขาคิดอะไรตื้นๆน่ะแต่บริษัทนั่นมีมูลค่านับพันล้านใช่ไหมเท่ากับผูกมัดทายาทรุ่น2แต่ถ้าหากเธอท้องเธอจะหาคู่ไม่ได้เหรอแต่ว่าถ้าเธอท้องจะได้จับคนไปเป็นหมื่นล้านยังไงล่ะใช่มีเหตุผลนะนี่อันนี้ฉันให้นะอันนี้จะเอาไปก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบายถ้าฐานะเป็นเรื่องใหญ่ทุกคนก็จะคิดว่าผู้หญิงที่แต่งงานกับหนุ่มหล่อรวยเพราะหวังจะสบายไปทั้งชาติการปล่อยให้ท้องก็เป็นวิธีหนึ่งเฮ้ยฉันอยากรู้ว่าเฟิงถึงเคยคิดถึงเรื่องพวกนี้ไหมว่าฉันใช้เด็กเพื่อผูกมัดเขาน่ะตอนพักกลางวันไปตรวจอีกครั้งนะซันซานเป็นอะไรไหมเธอปวดท้องเหรออ๋อเปล่าฉันแค่กินมากเกินไปอ๋อฉันไปก่อนนะ
อ๋อไปกันเถอะคุณสู่คะคุณไม่ได้ตั้งครรภ์นะคะฮะฉันไม่ได้ท้องเหรอเมื่อ2วันก่อนที่บริจาคเลือดพยาบาลบอกว่าฉันท้องเธอบอกว่าอะไรสักอย่างเกี่ยวกับระดับ SCG สูงน่ะคุณเอาผลตรวจมาหรือเปล่าคะเอามาค่ะการตั้งครรภ์ไม่ใช่สาเหตุเดียวที่ทำให้ค่า HCG สูงนะคะแล้วคืออะไรคะในการทดสอบการตั้งครรภ์ผล HCG ของคุณปกติบางทีฮอร์โมนวันนั้นของร่างกายของคุณอาจจะอยู่ในระดับสูงคุณสู่คะคุณใช้ยาฮอร์โมนอะไรบ้างหรือเปล่าล่ะคะไม่ได้ใช้ค่ะแม้แต่ยาแผนจีนฉันก็ไม่ได้กินถ้างั้นช่วยคิดให้ดีๆหน่อยนะคะวันนั้นที่คุณกินก่อนมามีอะไรบ้างคะอะไรที่ฉันกินเหรออ๋อเพื่อนร่วมงานของฉันให้พายไข่ฉันมากินค่ะนั่นก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งก็ได้ค่ะหมอคะแน่ใจหรือว่าฉันไม่ได้ท้องคุณไม่ได้ท้องแน่นอนค่ะแต่ว่าฉันรู้สึกเหมือนเมื่อเร็วๆนี้ร่างกายของฉันมันเริ่มเหนื่อยเนอะ ฉันว่าบางทีคุณจำเป็นที่จะต้องพักผ่อนให้มากขึ้นนะคะไม่ท้องแน่นอนค่ะต่อไปถ้าเธอท้องแล้วก็ไม่ต้องมาตรวจที่นี่นะไม่มาแน่นอนเขาเข้าใจผิดว่าฉันท้องเพราะว่ากินพายไข่เข้าไปตรวจผิดพลาดมากเลยโชคดีที่ฉันไม่ได้บอกใครนะไม่อย่างนั้นฉันจะต้องขายหน้าแน่นอนเนอะแล้วฉันก็ต้องกลับไปบอกทุกคนว่าทำไมฉันไม่ได้ท้องพวกที่คิดมากก็จะคิดว่าเพราะฉันป่วยคราวที่แล้วเนอะทำให้ฉันท้องไม่ได้นี่นาจะบอกให้ว่าทำไมเธอคิดแบบนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นฉันก็เจ็บปวดเหมือนกันนะเจ็บปวดเรื่องอะไรถ้าคนรู้ว่าเราโกหกเรื่องท้องขณะที่พยายามทำให้ท้องคิดว่าฉันจะเจ็บอย่างนั้นเหรอจากบุคลิกของบอสถ้าเราบอกทุกคนว่าฉันไม่ได้ท้องแน่นอนเขาจะต้องรีบทำให้ฉันท้องเฮ้ยโชคดีจังที่ฉันไม่ได้ท้องรู้สึกโชคดีมากเลยแบบนี้นะนี่เธอคิดว่าทำไมพี่กับซันซานถึงได้รีบแต่งงานมันอาจจะเป็นไปได้ว่าซันซานเขาไม่มีทางหรอกถ้าซันซานท้องก็ต้องบอกเราสิดูแลเตรียมงานแต่งของเธอไปเถอะเฮ้ยจะบ้าตายฉันตาลายเพราะบัตรเชิญไปหมดแล้วนะเนี่ยมันก็จริงถ้าเธอไม่ได้ท้องแล้วทำไมต้องรีบแต่งงานด้วยล่ะทำไมถึงพูดเป็นนายอย่างนั้นล่ะอ๋อหรือเธออยากเห็นพี่สะใภ้ใส่ชุดคลุมในวันแต่งงานเหรอฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่เมื่อปีที่แล้วหมอบอกว่าหลังผ่าตัดต้องใช้เวลารักษาสักปีหนึ่งถึงจะท้องได้แล้วถ้าเป็นแบบนั้นฉันไม่อยากจะคิดเลยอ่ะทำไมต้องคิดเรื่องนี้ด้วยล่ะซาซัดกับเฟิงถึงจะมีความรักมั่นคงอ๋อแล้วถ้าเธอท้องไม่ได้เธอจะเข้าตระกูลเฟิงไม่ได้เหรอโธ่หลี่สู้คนดีอย่าพูดแบบนั้นสิฉันรู้ว่าฉันผิดไปแล้วจ้าพ่อแม่ของฉันก็เสียชีวิตไปก่อนพี่ชายของฉันเป็นลูกชายคนเดียวฉันก็ต้องคิดเรื่องมีทายาทเป็นเรื่องธรรมดานะสิไม่ต้องกังวลเรื่องนี้หรอกฉันจะบอกให้ว่าสันซานน่ะยังสาวยังมีเวลาในอนาคตน่ะสันซานจะต้องผลิตเฟิงน้อยได้แน่ต้องน่ารักแล้วก็สุขภาพดี หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะมายังเยอะอยู่เลยอันนี้ก็ดีนะเป็นงานรื่นเริงดีดูสิน่ารักฉันอันนี้ดีไหมเมื่อวานฉันพบว่าตัวเองกำลังท้องวันนี้ฉันก็พบว่าตัวเองไม่ได้ท้องในช่วงเวลาสั้น
ฉันคิดว่าเริ่มมีความรู้สึกบางอย่างต่อชีวิตน้อยๆนี่ดูเหมือนเฟิงถึงจะไม่ผิดหวังอะไรเลยที่ไม่มีลูกเขาดูสบายใจดีทำไมถึงถามแบบนี้ก็แค่ดูเหมือนตอนที่เราจะมีลูกคุณดูไม่ค่อยสนใจถึงจะมีลูกหรือไม่ฉันก็มีความสุขแล้วฉันไม่อยากแต่งงานเพราะมีลูกหรอกแล้วเธอก็ยังอายุน้อยอยู่ฉันยังไม่อยากให้เธอเนี่ยต้องเป็นแม่ตอนนี้ฮะหมายความว่ายังไงฉันยังเด็กอยู่ตอนนี้เพื่อนฉันเป็นแม่กันหมดแล้วนะแล้วฉันก็อายุ23แล้วด้วย23แล้วเหรออืมเธอยังเด็กเกินไปรอเด็กสัก 2-3 ปีนะคุณจะเล่นเล่นฉันต้องการเล่นว่าแต่เล่นอะไรดีล่ะไอ้ที่ฉันไทย复杂的游戏，一投入就害怕失去。如果开始是为了